รายการนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพไม่หาเสียงที่ไม่เหมาะสมผู้ใหญ่ควรให้คำแนะนำนะครับเอพิโซดนี้จากคุณพิชายานสิริหลวงนะครับขอมาเรื่อง Green Board Bill โอ้สายนกพญาปากกว้างเหรอครับงั้นเอาไปให้หมดทั้งพญาปากกว้างเลยละกันที่มีในไทยเนาะตัวเดียวคลิปมันสั้นไปน่ะเอาว่าแล้วก็จัดไปครับถ้าพูดถึงนกตัวกระจ้อยร่อยที่มีสีสันที่สวยงามแล้วก็คงจะหนีไปไม่พ้นกับนกในแก๊งพญาปากกว้างเลยใช่ไหมล่ะครับและเจ้าพวกนกพญาปากกว้างพวกนี้นั้นมันมีอยู่ในไทยอยู่กี่สายพันธุ์วันนี้วิชาเกินสัตว์โลกของพวกเราจะพาไปสำรวจกันนะครับและนี่คือรายการวิชาเกินสัตว์โลกซีซั่น2อะไรของมึงเนี่ยนกในกลุ่มของนกพญาปากกว้างนั้นเป็นนกขนาดเล็กที่มีสีสันสวยงามนะครับโดยขนาดความยาวเฉลี่ยของเจ้านกพวกนี้วัดตั้งแต่ปลายปากไปจนถึงปลายหางนั้นมีตั้งแต่10เซนติเมตรไปจนถึง20กว่าเซนติเมตรเลยนะครับโอ้ขนาดแค่นี้เองเหรอครับก็ยังถือว่าเป็นนกที่เล็กอยู่ดีเลยใช่ไหมล่ะเจ้านกในกลุ่มนกพญาปากกว้างนั้นพบกระจายพันธุ์อยู่ทั่วไทยเลยนะครับแต่ก็แบ่งตามพื้นที่ตามชนิดนะบางชนิดก็เจอหลายที่ส่วนในบางชนิดก็เจอไม่กี่ที่นะครับโดยลักษณะที่อยู่ส่วนใหญ่ของเจ้านกพวกนี้ก็จะเป็นป่าชื้นๆนะครับในบางชนิดก็ชอบอยู่ในพื้นที่ที่มีความสูงเกินกว่าระดับน้ำทะเล 1,000 เมตรเลยทีเดียวอาหารส่วนใหญ่ที่พวกมันกินแล้วก็จะเป็นพวกแมลงตัวเล็กๆกิ้งกากบหรือว่าอะไรพวกนี้แหละครับในบางชนิดก็ชอบกินผลไม้จำเพาะด้วยนะสรุปก็คือพวกมันเป็นนกที่ชอบกินผลไม้แล้วก็ชอบกินแมลงด้วยนั่นแหละแล้วก็อย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นนะครับไอ้เจ้านกพวกนี้นั่นเป็นนกตัวเล็กบินไวมากๆเลยแถมพวกมันยังเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างที่จะขี้ระแวงอีกต่างหากเข้าไปใกล้ๆเป็นไม่ได้เลยนะครับบินหายวับไปเลยแหละบอกให้ดังนั้นก็ต้องขอคารวะหน่อยนะครับสำหรับพวกพี่ๆที่มีงานเอเล็กเป็นงานส่องนกพวกคนพวกนี้นั่นโคตรอดทนเลยแถมอุปกรณ์ในการส่องนกกล้องเลนอะไรก็ทำโคตรแพงเลยนะครับก็นั่นนะน้อยอย่างที่บอกไปข้างต้นนะครับว่าคนพวกนี้นั้นน่านับถือมากๆเลยเพราะว่านกตัวแค่กระตือเดียวแต่พวกเขาก็ลงทุนซื้ออุปกรณ์มาเป็นแสนๆเลยนะครับเพื่อมาส่องและถ่ายภาพให้พวกเราดูกันขอกราบงามๆสัก3ทีอวยตากล้องกันมาพอแล้วคราวนี้เรากลับมาเข้าเรื่องนกพญาปากกว้างของพวกเรากันต่อนะครับนกในกลุ่มของนกพญาปากกว้างนั้นที่มันได้ชื่อว่าพญาปากกว้างนั้นก็เพราะว่าพวกมันมีริมฝีปากหรือว่าจงอยปากที่กว้างนั่นเองนะครับเมื่อเทียบกับขนาดหัวโดยเจ้านกพวกนี้นั้นสามารถที่จะกินสัตว์ตัวใหญ่ๆที่นกตัวอื่นกินไม่ได้ในคำเดียวเลยนะครับอย่างเช่นเจ้ากิ้งก่าบินตัวนี้ก็ซวยไปนะเรียบร้อยภาพวัฏจักรชีวิตนะครับงดโลกสวยนะโอเคในบ้านเรานั้นมีรายงานมาว่าค้นพบนกพญาปากกว้างแล้วประมาณ7ชนิดนะครับเจ้าตัวแรกที่อยากนำเสนอก็คือเจ้านกพญาปากกว้างท้องแดงนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้ถือว่าขนาดใหญ่นะครับในกลุ่มของนกพญาปากกว้างเพราะขนาดลำตัว20กว่าเซนเลยทีเดียวนะแถมปากของมันยังออกสีฟ้าด้วยเลิศไปเลยใช่ไหมล่ะครับส่วนเจ้าลายออกเหลืองๆนี่มีชื่อว่านกพญาปากกว้างลายเหลืองนะครับพบไปตั้งแต่ภาคตะวันออกไปจนถึงภาคใต้เลยทีเดียวไอตัวนี้ก็ปากสีฟ้าเหมือนกันแฮะส่วนตัวนี้ขนาดกระจิ๋วเหลียวนะครับขนาดประมาณ 16-17 เซนติเมตรเองชื่อว่าเจ้านกพญาปากกว้างอกเงินตัวเมียจะมีแถบสีเงินคาดอยู่ระหว่างคอกับหน้าอกนะครับไอ้เจ้าหางยาวนี่มีชื่อว่านกพญาปากกว้างหางยาวนะครับซึ่งก็พบได้บ่อยเหมือนกันแถวฮ่องกงยังมีเลยนะครับเจ้านกชนิดนี้เนี่ยหางยาวแล้วไม่รู้หามยาวด้วยเปล่าเนี่ยทะลึ่งแล้วมึงอ่ะไอ้เจ้าตัวนี้มีชื่อว่านกพญาปากกว้างเล็กนะครับพบแถวพังอู้ไปแล้วแค่จะบอกว่าเจอแถวพังงาน้องดำตัวนี้มีชื่อว่านกพญาปากกว้างสีดำนะครับก็สีดำสมชื่อเขาแหละเนาะ
ส่วนเจ้าตัวนี้คือตัวสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะครับนั่นก็คือนกเขียวปากงุ้มก็ถือได้ว่าเป็นนกพญาปากกว้างที่ปากเล็กที่สุดเลยนะครับอ้าวแล้วตกลงปากกว้างไม่กว้างวะเนี่ยจริงๆแล้วพวกมันก็ไม่ได้ถือว่าเป็นนกพญาปากกว้างตรงๆหรอกนะครับพวกมันเป็นนกพญาปากกว้างมันเป็นญาติๆกันน่ะแต่ในบ้านเราเขาก็เรียกรวมๆว่านกพญาปากกว้างนะครับเจ้านกเขียวปากงุ้มนั่นก็เป็นนกที่มีขนาดเล็กชนิดหนึ่งนะครับขนาดความยาวของตัวเฉลี่ยแล้วก็ประมาณ 17-18 ซมนะครับนกเขียวปากงุ้มในวัยเจริญพันธุ์นั้นตัวผู้กับตัวเมียนั้นสามารถแยกกันได้ออกอย่างชัดเจนเลยนะครับก็คือเจ้าน้องนกตัวผู้นั้นจะมีแถบสีดำที่ปีก2แถบนะครับและสีเขียวที่ฉูดฉาดกว่าของตัวเมียส่วนตัวเมียก็ประมาณเนี้ยอย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นนะครับว่าเจ้านกเขียวปากงุ้มนั่นเป็นนกที่มีขนาดเล็กมากๆและพวกมันก็เป็นนกที่ค่อนข้างที่จะระวังตัวเป็นอย่างดีเลยทีเดียวอาหารหลักๆของนกเขียวปากงุ้มในธรรมชาตินั้นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นแมลงนะครับไม่ว่าจะเป็นจิ้งหรีดตะกั่วแตนแมงสาบแมงมุมตะขาบพวกมันก็กินหมดนะครับและถึงแม้ว่าพวกมันจะตัวกระจ้อยล่อยจิ๋วหลิวแบบนี้แต่ก็ถือได้ว่าพวกมันเป็นนักล่าแมลงชั้นยอดเลยทีเดียวนะครับโดยมีรายงานพบว่าเจ้านกพวกนี้นั้นสามารถโฉบกินแมลงได้จากกลางอากาศเลยทีเดียวนะแต่จริงๆแล้วก็ไม่ใช่แค่แมลงหรอกนะครับที่เจ้านกชนิดนี้กินโดยอาหารอีกอย่างนึงที่พวกมันชอบกินก็คือผลไม้ป่าสุกงอมรสหวานฉ่ำและถึงแม้ว่าเจ้านกพวกนี้จะตัวเล็กนิดเดียวแต่จริงๆแล้วพวกมันนั้นมีประโยชน์ต่อระบบนิเวศอย่างใหญ่หลวงเลยทีเดียวนะครับโดยหลักๆแล้วก็คือควบคุมประชากรแมลงแล้วก็กระจายเมล็ดพืชโอ้แบบเรียบร้อยเห็นไหมกระจายเมล็ดพืชอย่างที่บอกจะไปตกตรงไหนก็งอกตรงนั้นนกเขียวปากงุ้มนั้นมีช่วงฤดูผสมพันธุ์ระหว่างในช่วงปลายฤดูร้อนนะครับโดยในช่วงเวลานั้นพ่อนกแม่นกก็จะจับคู่กันแล้วก็สร้างรังเรือนหอของพวกมันเองนะครับโดยการเอาเศษใบไม้เศษหญ้าก็ทำรังเหมือนนกทั่วไปนั่นแหละครับจริงๆแล้วแต่ว่าไอ้เจ้านกพวกนี้นั้นชอบประดับโดยการเอาลายแค้นหรือการเอาพืชมอสเขียวมาประดับรังแล้วก็เอาใยแมงมุมมาโปะแล้วต่อเมื่อคู่สามีภรรยากันสวีทพอสมควรแล้วตัวเมียก็จะวางไข่ประมาณ 2-3 ฟองต่อครั้งนะครับโดยทั้งพ่อและแม่นกก็จะช่วยกันสลับกันดูแลหาอาหารมาป้อนให้ลูกนกส่วนลูกนกก็จะเป็นลูกที่กตัญญูตอบแทนพ่อแม่โดยการขี้ให้พ่อแม่กินนะครับโอ้ยกูปวดหัวเลยโอ้โอ้นั่นมาอีกแล้วตูดเต็งเลยพฤติกรรมการกินอึของสัตว์พวกนี้นั้นมีชื่อเรียกว่า coprophagia นะครับก็คือการกินขี้นั่นแหละในสัตว์นั้นถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับไม่ได้มีแต่ในนกนะในหมาก็มีหมาก็กินขี้นะบอกให้ในมุมมองของมนุษย์เราก็คงจะอีเลยใช่ไหมล่ะครับแต่พฤติกรรมเหล่านี้ในสัตว์นั้นถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับโดยลูกนกวัยแรกเกิดนั้นกระเพาะยังไม่แข็งแรงพวกมันก็เลยมีระบบย่อยอาหารที่ยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับพวกมันก็เหมือนกับคืนกากอาหารที่มีประโยชน์อยู่บ้างคืนให้กับพ่อแม่มันเพื่อตอบแทนพระคุณนะครับเว้นแต่ว่ากากอาหารที่มันคืนให้มาจากทางรูตูด คิดแล้วจะกระจี้โอเคก็พอจะรู้เรื่องราวพอสังเขปของเจ้านกเขียวปากงุ้มกันแล้วนะครับทั้งเรื่องที่ดีแล้วก็เรื่องที่สยิวน่ะกลับมาเรื่องของเจ้านกในกลุ่มนกพญาปากกว้างกันต่ออีกสักหน่อยนะครับโดยส่วนมากแล้วนกในกลุ่มนกพญาปากกว้างในประเทศไทยนั้นถือว่าเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับไม่สามารถที่จะครอบครองหรือว่าไม่สามารถที่จะทำอะไรกับมันได้สักอย่างเลยทำได้อย่างเดียวก็คือปล่อยให้พวกมันอยู่ในป่าตามธรรมชาติของพวกมันนะครับและถึงแม้ว่านกเขียวปากงุ้มนั้นจะนับเป็นนกพญาปากกว้างด้วยแต่มันไม่มีอยู่ในบัญชีรายชื่อนกในพระราชบัญญัติคุ้มครองสัตว์นะครับอ้าวยังไงนี่งั้นก็แสดงว่ามีเฮเลี้ยงได้สินะครับแต่ก็นั่นล่ะเนาะสัตว์ป่าพวกมันก็ควรที่จะอยู่ในป่าเหมาะสมที่สุดแล้วนะครับให้มันทำหน้าที่อยู่ในป่าตามระบบนิเวศของพวกมันดีกว่านะครับว่าถ้าอดใจไม่ไหวอยากจะเลี้ยงจริงๆแล้วก็ควรจะศึกษาชีวิตเจ้านกพวกนี้ให้ดีๆก่อนนะครับแล้วก็หาที่เป็นนกเพาะจากฟาร์มนะครับอย่าไปหานกที่มันจับมาจากป่าเลยเพราะว่านกป่านะมันเลี้ยงยากโอกาสรอดนั้นต่ำมากๆฝากไว้แค่นี้แหละนะวิชาเกินสัตว์โลกตอนเนี้ยและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้รายการวิชาเกินสัตว์โลกของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวิชาเกินสัตว์โลกตอนน่าจะทำเกี่ยวกับเรื่องตัวอะไรจะไปถ่ายรายการที่ไหนก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับ แอบถ่ายกูคิดว่ากูไม่เห็นนะDance.
เออ